รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกี่ปีที่ผ่านมาประเทศจีนเร่งสร้างสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจชั้นหนึ่งแบบสากลตามกฎหมายและอำนวยความสะดวกมาตลอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใหญ่เช่นนี้มหานครปักกิ่งได้ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมากชาวจีนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เลือกที่จะเริ่มต้นธุรกิจในกรุงปักกิ่งแห่งนี้พวกเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมศูนย์บริการประชาชนเทศบาลนครปักกิ่งซึ่งกล่าวได้ว่าที่นี่คือสถานที่ที่นักลงทุนต่างชาติหรือประชาชนที่ต้องการลงทุนเริ่มต้นธุรกิจในปักกิ่งต้องเยือนเป็นที่แรกวันนี้นะคะพี่ช้างพาเรามาอยู่ที่ศูนย์ราชการของกรุงปักกิ่งค่ะที่นี่นะคะต้องบอกว่าเขารวบรวมความทันสมัยเอาไว้แต่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรคะพี่ช้างจริงๆนะครับเขาจะเน้นเรื่องให้ความสะดวกกับประชาชนจีนชาวปักกิ่งนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะสมมติว่าผมเนี่ยอยากเปิดบริษัทใหม่เมื่อ 4-5 ปีก่อนเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเสียเวลาประมาณ28วันนะครับเต็มๆเป็นเดือนเลยครับแต่เวลานี้นะครับใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นสมมติว่าผมมาแต่เช้าผมจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารครบในตอนเย็นนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปที่อื่นมาที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่ต้องไปหาคนอื่นนะมาเคาน์เตอร์นี้เคาน์เตอร์เดียวก็พอละคือเขาจัดเอกสารขั้นตอนทุกอย่างให้เรานะแต่ว่าแน่นอนนะครับเขาบอกว่าต้องเตรียมตัวกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์ก่อนเพราะว่าเขาก็มีแอปพลิเคชันมีใช้ด้วยแล้วแต่เราเลือกที่อันไหนสะดวกแล้วมาถึงที่นี่เนี่ยเอกสารเนี่ยไม่ต้องเตรียมเยอะเขาจะเป็นให้ไม่กี่หน้าเองแล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาไปเคาน์เตอร์นั้นเคาน์เตอร์นี้ไปที่อื่นไม่จำเป็นเลยครับทีเดียวจะได้ให้ได้ภายในวันเดียวเปิดธุรกิจในจีนนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเดี๋ยวนี้เขาเน้นเรื่องส่งเสริมประกอบธุรกิจส่วนตัวมากเลยครับมาที่เดียวครบจบทุกอย่างเลยครับเขาเรียกว่า one counter service เขาจบทุกอย่างแล้วครับโอเคเราไปดูที่อื่นนะครับวันปีใหม่ในปี2019เป็นต้นมาศูนย์บริการประชาชนเทศบาลนครปักกิ่งได้เริ่มใช้รูปแบบหน้าต่างเดียวยื่นได้ทุกเรื่องอย่างเป็นทางการธุรกิจต่างชาติบริษัทหรือประชาชนสามารถพบรัฐบาลได้โดยตรงผ่านหน้าต่างไหนก็ได้หรือพูดได้อีกอย่างนึงว่านักลงทุนต่างชาติหรือประชาชนชาวปักกิ่งต้องการติดต่อธุรกิจใดๆก็สามารถทำเรื่องเสร็จสมบูรณ์ที่หน้าต่างหรือเคาน์เตอร์เดียวคุณผู้ชมอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าถ้าเกิดชาวต่างชาติเนี่ยมาเปิดบริษัทที่นี่ที่ปักกิ่งแห่งนี้นะคะจะใช้เวลากี่วันพี่ช้างบอกว่านะคะแต่ก่อนใช้เวลาถึง90วันหรือประมาณ4เดือนค่ะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะเมื่อยื่นเอกสารเสร็จแล้วนะคะรอที่จะอนุมัติเพียง7วันเท่านั้นค่ะThank you.
วิธีการนี้ช่วยแก้ปัญหาของนักลงทุนต่างชาติหรือประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรทำเรื่องที่ไหนให้ง่ายขึ้นยิ่งกว่านั้นยังเป็นการประหยัดเวลาในการทำเรื่องได้ง่ายมากการบริการที่สะดวกสบายเช่นนี้เพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนต่างชาติและผู้เริ่มธุรกิจก้าวหน้าไปบนเส้นทางการเริ่มต้นธุรกิจในปักกิ่งได้อย่างง่ายดายขึ้นค่ะยินดีต้อนรับนักลงทุนผู้เริ่มธุรกิจใหม่ตลอดจนการลงทุนจากต่างชาติในนครปักกิ่งแต่ก็ไม่ได้ละเลยการสนับสนุนยี่ห้อเก่าในท้องถิ่นในฐานะที่นครปักกิ่งเป็นเมืองเก่าแก่ซึ่งมีอายุถึง800ปีเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศจีนตั้งแต่ในสมัยโบราณเป็นต้นมาจึงมีผู้ประกอบธุรกิจดั้งเดิมเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการเหล่านี้ได้ผ่านประสบการณ์มากว่า100ปีหรือแม้กระทั่งสืบต่อเป็นทอดๆมาหลายร้อยปีและยังดำรงอยู่อย่างไม่คลอนแคลนทุกรายมีเส้นทางในการอยู่รอดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองปักกิ่งถงเหลินถังในฐานะผู้นำด้านยาแผนจีนก็เป็นร้านยายี่ห้อเก่าแก่ของปักกิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งแม้ว่าสังคมในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันของการแพทย์และพยาบาลแบบตะวันตกแต่ด้วยรากฐานอันอย่างลึกและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มงวดทำให้ยี่ห้อเก่าแก่นี้ยังคงครองตำแหน่งสำคัญในใจของผู้บริโภคชาวจีนอยู่เสมอ ค่ะแล้วก็พี่ช้างคะมาถึงประเทศจีนทั้งทีประเทศจีนนั้นก็มีประวัติเรื่องของยาสมุนไพรจีนมาอย่างยาวนานใช่ครับจริงๆนะถือว่าแผนโบราณจีนกับยาสมุนไพรจีนเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของจีนที่เราภูมิใจมากนะวันนี้ก็พามาถึงถงเหรินถังมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ถงเหรินถังถงเหรินถังนี้เป็นชื่อของร้านยาแล้วก็นะฮะโรงงานผลิตยาด้วยครับซึ่งเป็นนะฮะร้านยาที่ชื่อดังติดท็อปวันในจีนเลยครับพอพูดถึงยาจีนเนี่ยต้องบอกว่ามาจากเจ้านี้นะฮะเขาจะดีขนาดไหนเราเข้าไปดูเลยครับค่ะปักกิ่งถงเหลินถังเป็นยี่ห้อเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมยาของจีนก่อตั้งขึ้นในปี1669ปีที่8ของรัชสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงได้เริ่มถวายยารักษาโรคตั้งแต่ปี1723รวมเป็นเวลา188ปีของจักรพรรดิ8พระองค์ชื่อถงเหลินถังนี้มีที่มาเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงว่ากันว่าจักรพรรดิคังซีทรงรู้สึกหดหู่ใจจึงเสด็จไปพักผ่อนคลายจิตใจนอกพระราชวังเสด็จไปร้านยาเล็กๆแห่งหนึ่งที่หมอยาในร้านแห่งนี้ได้ออกยาสมุนไพรจีนต้าห่วงซึ่งเป็นยาราคาถูกถวายพระองค์พร้อมทั้งกราบทูลให้นำไปแช่น้ำอาบจักรพรรดิคังซีทรงทำตามที่หมอแนะนำอาบน้ำด้วยวิธีนี้ก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วและหายเป็นปกติใน3วันเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อหมอจักรพรรดิคังซีทรงเขียนอักษรคำว่าถงซิ่วเหลินเต๋อจีซื่ออย่างเชิงร่วมสร้างเมตตาธรรมช่วยโลกดูแลสุขภาพและได้ทรงมอบร้านยาขนาดใหญ่ต้าเย่าถังพร้อมกับพระราชทานชื่อให้ว่าถงเหลินถังหลายโบราณนะฮะฮ่องเต้เนี่ยเขาถ้าอยากได้กินยาจริงเนี่ยเขาต้องให้พวกเป๋าหลงให้ส่งเฉพาะวัตถุดิบเท่าไหร่เพราะว่าคุณหมอแพทย์ผ่าตัดจริงเขาจะบอกว่าพอทำเป็นยาเม็ดหรือน้ำยาแล้วไม่ว่าใครจะไม่รู้ข้างในเนี่ยมียาอะไรกี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะต้องเป็นวัตถุดิบแล้วก็ให้ขันทีหรือเจ้าหน้าที่ของห้องได้นะครับไปทำเป็นยาสำเร็จรูปให้ห้องได้แต่ของนั้นทางได้สิทธิ์ว่าเอายาเม็ดถวายไปเลยห้องได้ก็นะฮะรับทันไปเลยเพราะว่ามั่นใจเขามากเชื่อมั่นเขามากเลยครับ
กลางอุปสรรคต่างๆกว่า300ปีคนของถงเหลินถังในทุกยุคทุกสมัยยังคงปฏิบัติตามคำสอนโบราณเสมอพึงระมัดระวังในกระบวนการผลิตยามีจิตวิญญาณที่เข้มงวดและละเอียดรอบคอบในความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์ของถงเหลินถังเป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและนอกประเทศสำหรับสูตรที่เป็นเอกลักษณ์การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมฝีมืออันประณีตและผลการรักษาที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ผลิตภัณฑ์ของถงเหลินถังถูกส่งออกไปจำหน่ายในกว่า50ประเทศและภูมิภาคขณะนี้นะครับคุณโอ๋ยาของถงเหลินถังเนี่ยไปถึงเกือบทั่วโลกแล้วครับเราดูแผนที่นี่ที่เขาเปิดสาขาอยู่ที่แคนาดาอเมริกายุโรปขนาดนี้แอฟริกาใต้ก็มีแล้วครับอืมค่ะและที่ประเทศไทยอะคะโอจะมีโอกาสได้ใช้ยาโอแน่นอนนะครับ50กว่าสาขานี้รวมถึงตรงนี้ครับไทยหัวกรุงเทพค่ะเท่าที่ผมทราบอยู่ที่ไทยแล้วเราโคราชนะครับสมมติว่าท่านผู้ชมนะท่านไหนสนใจไปซื้อยาของถงเหลินถังเนี่ยก็ไปดูที่โคราชสาขาได้แล้วครับแผนจีนถูกใช้ในประวัติศาสตร์มานานหลายพันปีแล้วบนผืนแผ่นดินจีนโบราณรองรับประสบการณ์และความรู้ทางทฤษฎีในการฝ่าฟันโรคร้ายกับประชาชนจีนในอดีตการค้นหาสาเหตุของโรคผ่านการวินิจฉัย4ด้านคือการมองการฟังและการดมกลิ่นการสอบถามและการจับชีพจรเทคนิคการรักษามีหลากหลายวิธีอาทิการใช้ยาจีนการฝังเข็มการนวดแบบถุยหนายการนวดกดจุดเป็นต้นเป็นการปรับสมดุลของพลังหยินหยางในร่างกายทำให้หายป่วยในที่สุดขณะนี้การแพทย์แผนจีนจัดเป็นนามบัตรใหม่ของจีนสู่ชาวโลกเคยเห็นแต่ในหนังจีนเท่านั้นนี่มาได้เจอจริงๆแล้วมาเกิดสภาพจริงแล้วครับอันนี้มาถึงร้านยาของถงเหลินถังแล้วนะฮะจริงๆนะครับพูดถึงยาสมุนไพรจีนนะฮะก็จะมี2ประเภทหนึ่งคือทำเป็นเม็ดๆหรือว่าแคปซูลหรือว่าเป็นหน้าที่ของสำเร็จรูปอยู่แล้วอันนั้นเนี่ยสามารถซื้อเอาแล้วก็ปิ้งกินกับบ้านยาฝรั่งแต่จริงๆถ้าเป็นแพทย์แผนจีนที่แบบว่าดีที่สุดนะครับต้องมาถึงทางร้านเขาแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยวินิจฉัยโรคก่อนเพราะแต่ละคนเนี่ยอาการหรือตัวท่านไก่เนี่ยเอกลักษณ์ต่างกันอยู่แล้วค่อยเนี่ยออกสูตรให้เราเป็นพิเศษว่าต้องเอายาชนิดไหนผสมกี่กรัมยังไงแล้วก็ต้มนานกี่ชั่วโมงใช้หม้อแบบไหนเนี่ยต่างกันหมดเลยครับจริงๆนะแต่ผมว่าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขายยาซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเขาหลักนะจริงๆคือเขามีน้ำใจมากมีเขาเขียนว่าขอให้โรคนี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเรายินดีที่จะให้ยาของเราเนี่ยเน่าเสียอยู่ในตู้ยาของเขาก็โอเคนะครับซึ่งผมเคยได้ยินคำจีนนะคะที่เขาแปลเป็นไทยแล้วบอกว่ายาจีนเนี่ยก็คือเน้นรักษาคนไม่ได้รักษาโรคใช่แล้วค่ะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงถูกต้องครับโอเคนะครับเราไปต่อนะครับถงเหลินถังผ่านความผันผวนมากมายในอดีตป้ายตัวอักษรสีทองยังคงเจริญรุ่งเรืองไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากคนของถงเหลินถังให้ความสำคัญกับการนำจิตวิญญาณอันสูงส่งวัฒนธรรมดั้งเดิมและคุณธรรมของประชาชนชาวจีนมาผสมผสานรวมเข้ากับการบริหารจัดการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเก่าแก่ดั้งเดิมหรือผู้ที่เริ่มธุรกิจรายใหม่ทั้งหมดคือแรงขับเคลื่อนมหานครปักกิ่งเมืองแห่งธุรกิจนี้ร่วมกันขับเคลื่อนให้ปักกิ่งก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเ
อนนี้นะคะโออยู่ที่โครงการเกษตรกรรมทันสมัยผิงกู่ไก่ไข่3ล้านตัวนะคะวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยเพราะเราจะได้มาเยี่ยมชมโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในเอเชียจะน่าสนใจอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะการไข่ไก่3ล้านตัวผิงกู่หรือ Beijing CPA Industry Company Limited ซึ่งเป็นโครงการเกษตรกรรมทันสมัยแห่งแรกที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลจีนโดยใช้โมเดล4ประสานผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง4ฝ่ายได้แก่รัฐบาลเกษตรกรบริษัทเอกชนและธนาคารสร้างโครงการไข่ไก่ครบวงจรที่ทันสมัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียบนพื้นที่324ไร่ณหมู่บ้านซีฟานเกอจวงตำบลยวีโคเขตผิงกู่นครปักกิ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม720ล้านหยวนหรือประมาณ 3,600 ล้านบาทและมีเกษตรกรจีนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้ 1,608 ครอบครัวหรือประมาณ 5,000 คนสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ของเรานะครับเข้ามาในประเทศจีนนะครับตั้งแต่ปี1979นะครับผมนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ของเราเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจในประเทศจีนมาทั้งหมด40ปีถือเป็นเวลาที่ยาวนานมากแล้วก็เป็นถือเป็นบริษัทต่างชาติบริษัทแรกที่เข้ามาในประเทศจีนด้วยนะครับโดยรหัสที่เราใช้ก็คือจะเป็น0001มันเป็นยังไงบ้างอะคะก็คือโครงการนี้จะเป็นโครงการที่นโยบายของท่านประธานอาวุโสก็จะเป็นคอนเซ็ปต์4ประสานนะครับเป็นแพลตฟอร์ม4ประสาน4ประสานนี้คือมาจากอะไรบ้างเกษตรกรนะครับผมรัฐบาลผิงกู่ธนาคารนะครับแล้วก็เครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับผมในผลประโยชน์ทั้งหมดนะครับก็จะมีผลประโยชน์ทั้งต่อชุมชนนะครับ 1,608 ครอบครัวที่รายได้ต่อครอบครัวนะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 หยวนต่อปีครับผม 20,000 หยวนตีประมาณกี่บาทคะก็ประมาณ 100,000 บาทไม่น้อยเลยนะคะครับผมค่ะซึ่งการแก้ไขด้วยใช้หลักการ4ประสานเนี่ยจะเป็นแก้ไขปัญหาความยากจนเศรษฐกรในท้องถิ่นเพราะว่าจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเจ้าของโครงการคือเกษตรกรเพื่อเจริญพวกพันธุ์เป็นลูกจ้างในการสร้างผลกำไรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับตรงนี้ก็จะเป็นสายพานลำเลียงไข่สายพานลำเลียงไข่ตัวนี้ก็จะเป็นสายพานที่ลำเลียงไข่มาจากภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่ของเรานะครับผมไข่ไก่ทั้งหมด 2.4 ล้านฟองต่อวันนะครับจะถูกลำเลียงจากโรงเรือนไปสู่โรงคัดแยกขนาดฟองไข่นะครับผมที่โรงคัดอีกทีนึงนะครับผมโดยการคัดแยกไข่ของเราเนี่ยตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่โรงเรือนไปถึงบรรจุไข่นะครับเราจะไม่มีการสัมผัสจากมือของคนเลยครับเราจะใช้เครื่องจักรทั้งหมดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะไปสู่ถึงมือผู้บริโภคครับเราจะป้องกันการปนเปื้อนไปถึงมือผู้บริโภคThank you.
รงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือโรงเรือนเลี้ยงไก่ที่ผมแนะนำไปเมื่อกี้ครับ1โรงเรือนมีไก่ทั้งหมด 167,000 ตัวครับผม 167,000 ตัว1โรงเรือนเนี้ยเรามีคนงานทั้งหมด1คน1คนใช้คนน้อยมากใช่ครับ1คนเนี้ยเค้าทำหน้าที่อะไรเค้าทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้เป็นปกตินะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์เลี้ยงไก่อีกทีนึงเพราะระบบอุปกรณ์ทุกอย่างเราใช้ระบบอัตโนมัติเลี้ยงไก่ทั้งหมดตั้งแต่1ระบบให้น้ํา2ระบบให้อาหาร3ระบบระบายอากาศ4ระบบเก็บไข่ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติหมดนะครับแสดงว่าในโรงเรือนนี้จะไม่มีคนเข้าไปเลยครับจะไม่มีคนเข้าไปเลยมีคนแค่ดูแลและตรวจสอบความปกติของอุปกรณ์แค่คนซ่อมบำรุงคนดูแลแค่คนเดียวเท่านั้นแปลว่าไก่300ตัวเนี่ยจะต้องมีคนดูแลประมาณกี่คนก็ตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่18โรงเรือนนะครับผม3ล้านตัวเราก็ใช้คนทั้งหมด18คนในการดูแลไก่3ล้านตัวดูแลแค่18ว้าวไหมคะว้าวนะคะการที่มีไข่ไก่ที่มีคุณภาพอะค่ะการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมันต้องทำยังไงอะคะเราก็ต้องเลือกจากสายพันธุ์ที่ดีก่อนนะครับสายพันธุ์ที่ดีเนี่ยเราจะมานำมาจากต่างประเทศนำมาเลี้ยงในแถบทะเลทรายนะครับเป็นปู่ย่าพันธุ์ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ปลอดโรคมากที่สุดเพราะเป็นปู่ย่าพันธุ์นะครับหลังจากเป็นปู่ย่าพันธุ์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับหลังจากเป็นพ่อแม่พันธุ์เสร็จปุ๊บเราก็ยังนำมาฟักพอฟักเสร็จปุ๊บก็จะมาเป็นไก่ที่จะพร้อมที่จะเป็นออกไข่ภายในโครงการประกอบด้วยโรงงานผลิตอาหารสัตว์โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดที่สามารถเลี้ยงไก่ได้3ล้านตัวการเก็บไข่จะมีสายพานลำเลียงไปยังโรงคัดไข่และมีโรงงานแปรรูปไข่ที่ผลิตได้ทั้งไข่เหลวเต้าหู้ไข่ไข่ต้มไข่ตุ๋นเป็นต้นโดยกระบวนการผลิตเกือบทั้งหมดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นับเป็นฟาร์มไก่ไข่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและยุโรปจะเป็นรองก็เพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่นี่ผลิตไข่สดป้อนชาวจีนได้วันละประมาณ 2.4 ล้านฟอง